นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2564ค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2564ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุชั้น3สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดโดยมีรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงโดยมีหัวข้อการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องเพื่อพิจารณาและเรื่องเพื่อทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานสำนักปลัดเทศบาลการจัดตั้งงบประมาณโอนที่ดินจากผู้ที่อุทิศให้เป็นชื่อของเทศบาลนครแม่สอดการมอบเกียรติบัตรและตั้งชื่อห้องประชุมเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้อุทิศที่ดินให้เรื่องการจัดทำห้องเกียรติยศเทศบาลนครแม่สอดเพื่อจัดแสดงผลงานรางวัลต่างๆที่ได้รับเรื่องมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดในการจัดกิจกรรมพัฒนาลำห้วยแม่สอดสะพานดำเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2564ด้านงานกองคลังรายงานผลการดำเนินงานกองคลังเรื่องเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ด้านงานกองช่างรายงานผลการดำเนินงานกองช่างเรื่องงานปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าหน้าแขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์2ข้างทางภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยตัดหญ้าตัดกิ่งไม้เป็นต้นเรื่องการปรับปรุงป้ายชื่อซอยชื่อถนนภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดด้านงานกองการศึกษารายงานผลการดำเนินงานกองการศึกษาเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทเรื่องการรายงานผลดำเนินงานโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เรื่องการปรับปรุงป้ายสนามฟุตบอลคิงพาวเวอร์เรื่องการสร้างรั้วโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการปรับปรุงสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมการรายงานผลการดำเนินงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเรื่องนำโครงการที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บรรจุในแผนพัฒนา5ปีเรื่องการปรับปรุงสุสานวัดดอนแก้วด้านงานกองสวัสดิการสังคมการรายงานผลการดำเนินงานกองสวัสดิการสังคมเรื่องการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเรื่องเงินชาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลนครแม่สอดด้านงานกองช่างสุขาภิบาลเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานกองช่างสุขาภิบาลด้านงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานแผนและงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2564เรื่องการจัดทำแผนและงบประมาณด้านงานกองการเจ้าหน้าที่เรื่องรายงานผลการดำเนินงานกองการเจ้าหน้าที่ด้านงานสถานทนานุบาลเรื่องรายงานผลการดำเนินงานสถานทนานุบาลและเรื่องอื่นๆ